เคยเจอปัญหากันไหมครับพี่น้องเวลาจะเคลื่อนย้ายอุปกรณ์สักอย่างนะครับอุปกรณ์เครื่องมือช่างเยอะๆนะครับมันมีความลำบากมากวันนี้พี่ดนัยมีกระเป๋ามีถาดในราคาที่ย่อมเยาของแบรนด์แทคติกมาแนะนำนะครับสินค้าหน้าตาจะน่าใช้แค่ไหนเดี๋ยววันนี้ตามพี่ดนัยไปเยี่ยมชมกันได้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สินค้าตัวแรกของแบรนด์แทคติกกันเลยนะครับเอาราคาแบบหลักไม่ถึงร้อยดีกว่านี่ราคาหลัก10นะฮะเนี่ยมีเยอะมากๆที่ฮาร์ดแวร์เฮานะครับตัวนี้เป็นถาดเก็บเครื่องมือนะฮะนี่หน้าตาแบบนี้วัสดุเกรดดีนะถ้าเกิดว่าเราต้องการเก็บพวกอุปกรณ์ไขคงไขควงเนี่ยใส่ได้เลยนี่ถาดก็จะเป็นรูประมาณนี้น่าใช้ไหมครับนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยต้องบอกว่าราคาเนี่ยย่อมเยามากๆแค่70กว่าบาทเหมาะมากๆครับใส่กับอุปกรณ์ที่แบบว่าช่างที่จะยกของหรือว่าอุปกรณ์เครื่องมือช่างเล็กๆน้อยๆนะฮะในการไปทำงานเนี่ยใส่อย่างนี้ไปได้เลยโคตรดีฮะโคตรเจ๋งเลยง่ายๆครับตัวนี้ถ้าใส่อุปกรณ์ขนาดเล็กตัวนี้ราคาอยู่แค่79บาทเองนะฮะตัวนี้น่าจัดมากๆครับพี่ดนัยบอกเลยว่าช่างทั่วไปหรือว่าแม่บ้านก็สามารถซื้อไปเก็บไว้ที่บ้านหรือว่าที่ทำงานไว้ใช้อุปกรณ์ในยามฉุกเฉินได้ครับผมมาถึงถาดเก็บอุปกรณ์นะชิ้นที่2นะครับตัวนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับตัวนี้ของแบรนด์แทคติกเหมือนกันความสูงแล้วก็ความหนาก็จะดีกว่าเป็น PVC นะครับขนาด20นิ้วนะฮะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้น่าใช้ไหมโอ้โหใหญ่นะไม่ใช่เล็กนะถือว่าใหญ่หิ้วไปไหนได้สบายเลยเนี่ยแล้วก็ดูแข็งแรงมากเก็บไขคงไขควงตัวนี้ตะไบน่าจะยาวหน่อยใส่ได้ถ้าให้เทียบกับตัวเล็กเมื่อกี้เทียบได้เลยแตกต่างนี่เป็นอย่างนี้เลยต้องบอกว่ารุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้และราคามันแค่หลักร้อยนี่เองครับเนี่ยราคาสมาชิก198บาทนะฮะที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์ของเรามีจัดจำหน่ายเยอะมากๆนะครับอยากให้พี่น้องเนี่ยมาเยี่ยมชมแล้วก็มาจับงานสินค้าดูว่ามันสวยมันน่าใช้มันเนียนแค่ไหนก็เป็นอีกหนึ่งกล่องถาดอุปกรณ์เก็บเครื่องมืออีกหนึ่งอย่างนะฮะที่ควรจะมีนะช่างนี่ควรจะมีเลยนี่ถือเท่ๆเวลาไปทำงานออกข้างนอกนี่โคตรเท่นะฮะแล้วก็ทำงานง่ายสะดวกวัสดุดีอีกหนึ่งรายการนะฮะเป็นรุ่นที่2ที่พี่ธนาอยากแนะนำนะครับตอนนี้มีเยอะมากๆแล้วก็ราคามันถูกไงถ้าราคาไม่ถูกพี่ธนาไม่อยากเอามาให้พี่น้องดูตอนนี้ราคาถูกมากก็เลยอยากมานำเสนอให้พี่น้องชาร์จไปเฮาได้ชมกันเยอะๆเดี๋ยวไปต่อกันที่รุ่นต่อไปเลยครับว่าจะเป็นตัวไหนต่อจากถาดเก็บเครื่องมือนะครับเรามาดูกระเป๋ากันบ้างนะครับและนี่ก็คือกระเป๋านะนี่กระเป๋าเก็บเครื่องมืออย่างเท่ๆสีส้มสวยๆตามสไตล์แทคติกแบบนี้เลยครับมีหูหิ้วเป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบานะถือว่าโอเคมากๆข้อดีก็คือเก็บอุปกรณ์เสร็จแล้วนะเนี่ยสามารถสะพายได้ด้วยเราจะไปไหนเนี่ยเราสะพายได้เฮ้ยเจ๋งเจ๋งใส่อุปกรณ์ล่ะใส่อุปกรณ์มาดูซินี่ใส่อุปกรณ์ให้ดูเลยปั๊บทั้งค้อนทั้งอุปกรณ์ไขคงไขควงดอกสวงดอกสว่านใส่ได้หมดนะตัวนี้ตัวนี้ก็เข้าท่านะครับตัวนี้ราคาไม่แรงด้วยตอนนี้ราคาหลักแค่หลักร้อยนะราคาเท่าไหร่เนี่ยราคา492บาทตัวนี้ก็น่าใช้นะถือได้สะดวกสบายนี่อุปกรณ์เป็นอย่างนี้นะฮะด้านในสวยนะสวยแล้วก็วัสดุหรือว่าพลาสติกหรือว่า PVC เนี่ยเกรดดีมากเลยนะเนี่ยวัสดุหรือว่าเกรด PVC เกรดดีมากแล้วมีที่แบบว่าใส่อุปกรณ์เยอะมากนะฮะมีที่สอดที่เก็บเยอะถือว่าคุ้มมากๆนะฮะกระเป๋าก็หิ้วได้ประเด็นคือทำออกมาได้ดีแล้วก็เป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบาเกรด PVC ค่อนข้างที่จะหนานะน่าจะใช้แบบทนทานมากๆพี่ดนัยบอกเลยว่าใช้ทนทานมากๆในราคาแค่492บาทโอ้ถูกมากพี่น้องเนี่ยโอ้ยอยากให้พี่น้องมาซื้อกันเยอะๆจังเลยอ่ะดูถือเท่นะถือได้เลยถือก็ได้สะพายก็ได้ตัวนี้ไม่ใช่ถาดแล้วนะตัวนี้เป็นกระเป๋าเนี่ยเท่มากนี่
เนี่ยช่างควรจะมีไว้นะครับเท่มากๆเลยเนี่ยใส่เวลาเดินเข้าไปทำงานของเต็มลังอย่างเงี้ยโอ้โหเดินไปทำงานนี่ใส่อุปกรณ์อย่างนี้เท่มากเดินเข้าไปที่ทำงานโอ้โหคนมองแน่เลยอุ้ยใช้ของดีจังเลยของแบรนด์เทคติกด้วยโอ้โหเนี่ยฮะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าช่างด้วยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่น่ามาจัดนะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้ราคาหลักร้อยแค่400กว่าบาทถือว่าคุ้มมากๆนะฮะกับสิ่งที่ได้นะครับอยากให้พี่น้องเข้ามาดูสินค้าตัวจริงก่อนตัดสินใจด้วยนะหรือว่าใครอยากสั่งออนไลน์ก็สั่งได้เป็นยังไงกันบ้างครับผ่านไปแล้ว3รายการนะครับไม่ว่าจะเป็นถาดหรือว่ากระเป๋าต่อไปนี่มาต่อกันกับลังนะนี่ตัวนี้เป็นลังเก็บเครื่องมือของแบรนด์เทคติกเป็นอีกหนึ่งรายการนะที่พี่ตะไนก็อยากแนะนำนะมันค่อนข้างที่จะโอเคเนี่ยใครกับต่างจังหวัดหรือว่าช่างก็สามารถใช้ได้นะเอาของใส่ท้ายรถได้เลยช่วงสงกรานต์เนี่ยยกแบบนี้เลยง่ายๆวัสดุเกรดดีมากนะครับเนี่ย PVC เกรดดีมากนี่ใหญ่นะครับไม่ใช่เล็กๆนะใหญ่มากดูสิข้างในถือว่าโอเคมากนะแล้วตัวนี้ราคาเท่าไหร่รู้ไหมราคาแค่289บาททุกคนพี่น้องชาวฮาร์ดแวร์289บาทได้อย่างนี้เลยถ้าไม่มาจัดก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนี่มีจำหน่ายแล้วนะที่ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ทุกสาขานะเข้าไปเยี่ยมชมได้เลยที่บูธของเทคติกนะคือเทคติกเป็นแบรนด์ที่ขายดีอยู่แล้วนะพวกกล่องเก็บเครื่องมืออย่างเงี้ยแล้วเขาทำราคาออกมาได้ขนาดนี้พี่นายเชียร์เลยว่าโอ้น่าซื้อเนี่ย289บาทไม่ซื้อตอนนี้จะไปซื้อตอนไหนซื้อเถอะเนี่ยอยากให้เข้ามานะเข้ามาซื้อได้เลยที่ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ทุกสาขานะดูเนี่ยเก็บก็เก็บง่ายเอาเทิร์นขึ้นมาล็อกใส่แบบนี้ได้เลยต้องบอกว่าของแบรนด์เทคติกเนี่ยทุกรายการที่พี่ดนายนำเสนอไปมันเป็นสินค้าที่น่าใช้และก็เป็นเกรดคุณภาพวัสดุดีมากๆไม่หาซื้อในวัสดุเกรดแบบนี้ในราคาอย่างเงี้ยมันก็อาจจะหาได้แต่คุณภาพด้วยแบรนด์ด้วยชื่อชั้นพี่ดนายบอกว่ามีแบรนด์เทคติกนี่แหละที่คู่ควรนะฮะแล้วก็ลองดูฮะว่าในราคาแค่289บาทเนี่ยมันน่าใช้มากมากแค่ไหนและเจ้าถังอุปกรณ์เก็บเนี่ยถ้าตีเป็นลิตรเนี่ยมันจุได้อยู่ที่40ลิตรนะครับพี่น้องเนี่ยเก็บเข้าไปได้เลย40ลิตรในความจุเครื่องมือช่วงสงกรานต์กลับบ้านใส่อุปกรณ์ใส่ของไปแคมปิ้งตัวนี้ตอบโจทย์289บาทเข้าไปชมได้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสินค้าของแบรนด์เทคติกไม่ว่าจะเป็นถาดเก็บเครื่องมือนะฮะกระเป๋าของแบรนด์เทคติกไว้เก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่างหรือว่าถาดที่อุปกรณ์ใส่ของช่างก็ได้ใส่ของบ้านก็ได้น่าใช้ไปหมดเลยต้องบอกว่าคุ้มมากๆนะฮะในราคาแค่ไม่ถึง100ก็มีราคาหลักร้อยต้นๆเนี่ย289บาทตัวเนี้ยสีส้ม492บาทต้องบอกว่าพี่ตะไนคัดสรรทางฮาร์ดแวร์เฮ้าส์คัดสรรมาให้พี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ได้ชมและก็ได้ใช้กันแล้วครับว่าสินค้าเป็นสินค้าเกรดดีเกรดพรีเมียมแน่นอนนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับสินค้าแบรนด์เทคติกที่พี่ตะไนพามาชมกันวันนี้นะฮะในราคาแค่หลักร้อยหรือว่าหลักไม่ถึง100นะครับผมหากพี่น้องท่านไหนสนใจนะครับสินค้าแบรนด์เทคติกนะมีให้ประจำการเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ทุกสาขานะครับสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้แต่หากท่านไหนเนี่ยดูคลิปแล้วอ่ะโอ้ฉันสนใจมากเลยแต่ฉันไปสาขาไม่ได้ต้องการสั่งซื้อนะเนี่ยพี่ดนัยจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็สั่งซื้อได้เลยบอกว่าฉันต้องการแบรนด์ของเทคติกคุยกับแบ็คมินได้เลยอุปกรณ์รุ่นไหนเรามีบริการจัดส่งให้ลูกค้าจนถึงหน้าบ้านของลูกค้าทุกท่านเลยครับเพราะว่าฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ของเราเนี่ยเขาจะช่างอย่างมืออาชีพจริงๆพี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮ้าส์อยากดูอะไรอยากชมอะไรเนี่ยคอมเมนต์ไว้ได้นะครับว่าต้องการคลิปแนวไหนอยากให้พี่ดนัยไปรีวิวอะไรเกี่ยวกับเครื่องมือช่างบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพี่ดนัยจะพาไปเยี่ยมชมกันสำหรับวันนี้นะฮะก่อนจะจากกันไปช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาพี่ดนัยลงคลิปใหม่ๆจะได้เห็นเป็นคนแรกๆสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับสงกรานต์